ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงแผนการและการลงทุนได้จัดกล่องประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อพันขยายวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินเข้าสู่เวียกงานตัวจริงของสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวในขงเขตเศรษฐกิจภายใต้การเป็นประธานของท่านอุตแก้วแก้วดวงศิลป์คณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงแผนการและการลงทุนโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านบุญตาเทพพวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวนี้คณะนำกระทรวงคณะบริหารงานภาคกระทรวงผู้ต่างหน้าบรรดาหน่วยภาคบรรดาคณะสาวหนุ่มแฮกเซียวและคณะสาวหนุ่มจากบรรดากระทรวงในแขนงเศรษฐกิจบรรดาหน่วยสาวหนุ่มอ้อมข้างกระทรวงแผนการและการลงทุนจำนวน200กว่าสหายเข้าร่วมโดยการนำไส้รูปแบบผสมประสานระหว่างกล่องประชุมปกติและกล่องประชุมผ่านระบบทางไกลกล่องประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจให้แก่สมาชิกสาวหนุ่มในขงเขตเศรษฐกิจเกี่ยวกับวาระแห่งชาติในการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินเพื่อให้สามารถนำไปพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงที่ตนเองรับผิดชอบและให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายมติกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคได้ชี้ให้เห็นถึงความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินในระยะที่ผ่านมาที่มีลักษณะสำเหื่อและยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอย่างขาดตัวถึงแม้นว่ารัฐบาลได้มีความพยายามสูงในการแก้ไขความยุ่งยากดังกล่าวก็ตามเป็นต้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจและปัญหาอื่นๆแต่เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮายังมีความบอบบางบ่ทันมีพื้นฐานสร้างรายรับได้ตามทายแห่งบ่มซ่อนที่มีระบบการเงินเงินตายังอ่อนน้อยย้อนสภาพดังกล่าวรัฐบาลจึงถือเอาการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นเวียกงานจำเป็นรีบด่วนและยกให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อดำเนินการแก้ไขรีบด่วนในระยะปี2021-2023ในกองประชุมยังได้มีการประกอบคำเห็นจากบรรดาสาวหนุ่มแฮกเซียวต่างหน้าสาวหนุ่มกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยหน่วยสาวหนุ่มในกระทรวงแผนการและการลงทุนซึ่งเฮ็ดให้กองประชุมเต็มไปด้วยการปรึกษาหารือที่เป็นประโยชน์